สถานการณ์โควิดทำให้เราได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่หลายด้านพฤติกรรมหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับธุรกิจจากโควิดคือพฤติกรรมการซื้อของหรืออาหารจากธุรกิจ Delivery หรือบริการส่งถึงบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่เชื้อโควิดมีข้อแนะนำ4ข้อป้องกันดังนี้1ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบ Delivery ติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคและให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขนส่งอาหารเมื่อไปส่งอาหารให้ลูกค้าให้ใช้วิธีการส่งอาหารแบบ personal distancing ยืนห่างจากลูกค้าอย่างน้อย1เมตรและห้ามวางอาหารบนพื้น 2. ร้านอาหารให้บริการอาหารในรูปแบบ delivery ร้านอาหารต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอาหารปรุงสำเร็จต้องปรุงสุกใหม่สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า70องศาเซลเซียสนานกว่า5นาทีหลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก 3. ผู้ขนส่งอาหาร Delivery ต้องลงทะเบียนกับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบ Delivery สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านอาหารก่อนและหลังส่งอาหาร4. ผู้สั่งซื้ออาหารผู้บริโภคให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหารเช่นกล่องหรือโต๊ะแบบพับได้และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย1เมตรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลังการรับอาหารจากคนส่งอาหารเพื่อลดการสัมผัสและควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี e-payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอนสั่งอาหาร Delivery อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19